ขอปรับอารมณ์นะคะมาที่เรื่องราวความรักของคู่ NY กันหน่อยค่ะนั่นคือคู่ของณเดชน์แล้วก็ยาย่านะคะโดยทางฝั่งยาย่าค่ะออกมาบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูมีเจ้าของแล้วค่ะไม่โฟกัสไม่ได้จริงๆค่ะก็ว่าที่เจ้าสาวอย่างยาย่าอุรัสยาเนี่ยเล่นสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่ณเดชน์คูกิมิยะใช้ขอแต่งงานไปออกงานโชว์ตัวแหมแล้วมันก็ช่างเล่นไฟระยิบระยับแสบตาแบบสุดๆซึ่งยาย่าเองค่ะก็บอกด้วยบอกว่าที่ใส่ออกงานเนี่ยไม่ได้อวดนะแค่อยากให้รู้ว่ามีเจ้าของแล้วค่ะยังไม่ชินค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ติดนิ้วตลอดมีแล้วต้องใช้ให้คุ้มค่ะเพื่อให้พี่ณเดชน์เขาแบบรู้ว่าเราไอ้นี่ใช่ป่ะประมาณนั้นค่ะจะได้แบบคนจะได้รู้ว่าเรามีเจ้าของแล้วเราจริงๆเราก็รู้สึกดีใจที่มีส่วนฤกษ์งานแต่งค่ะยาย่าเองก็บอกว่ามีคุยกันบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็สิ่งที่ตั้งใจเลยคือจะจัดงาน2ที่นั่นคือประเทศนอร์เวย์แล้วก็จังหวัดขอนแก่นค่ะจริงๆที่คุยยังไม่ถึงเลิกด้วยค่ะใช่ค่ะแค่คุยว่าจะกี่งานอะไรใช่เพราะว่าที่ย่าอยากทำคือที่นอร์เวย์ค่ะที่แบร์ก็น่าจะต้องที่ขอนแก่นใช่ค่ะต้องมี2ที่แน่นอนใช่ค่ะก็เลยยังแบบทบเถียงกันนิดหน่อยว่าสุดท้ายแล้วจะกี่งาน